ทุกคนรู้จัก data center ถูกไหมครับ data center ก็คือหรือจริงๆอ่ะเราอาจจะเรียกว่า internet data center นะครับinternet data center ก็คือเป็น data center ที่เราเอาเครื่องมาวางนะครับแล้วเราก็ลงซอฟต์แวร์ต่างๆเอาฮาร์ดแวร์มาวางลงซอฟต์แวร์เสร็จอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น hosting นะครับเราก็จะทำ hosting เราก็ต้องมาลองนั่งลงกันว่าเว็บมีเว็บอะไรบ้างแล้วถึงเวลาคนจะ access ก็จะเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตมาสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราใน data center อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับณปัจจุบันเนี่ยโมเดลของการเป็น data center อาจจะเก่าไปแล้วแต่อยู่ดีๆเนี่ยจาก data center มันจะโดดข้ามมาเป็น cloud เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพมากนักนะครับหลายๆองค์กรจริงๆเนี่ยอยากลงทุนมีเงินลงทุนก็ไปสร้าง data center นะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวสร้าง data center เสร็จเดี๋ยวคงจะสามารถลงคลาวด์ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนั้นอาจจะเป็นความคิดที่อาจจะขัดแย้งกับมุมมองที่ผมมองที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆ data center เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับผมคิดว่าใครๆก็สร้างได้นะถ้าคุณมีตังค์คุณก็สร้างได้คุณก็ไปซื้อพื้นที่ติดแอร์ติด UPS นะครับมีเทคโนโลยีที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่เขามีออกแบบไว้อะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยคนมีตังค์สร้างได้หมดนะครับแต่จุดนึงเนี่ยที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อสร้าง data center ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะ benefit จากมันได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เราสร้าง data center ขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รายได้จากมันก็คืออะไรฮะก็หาคนมาเช่าโคโลเคชันมาวางตู้แหลกของเรานะครับให้มากขึ้นแล้วก็เสียค่าเช่าในการวางแล้วก็มีลิงก์อะไรต่างๆที่จะเชื่อมไปหาจุดที่เราต้องการเป็นต้นอันนี้คือหลักการของ data center ทั่วไปนะครับอาจจะมีหลายโลเคชันก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ย data center เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้ง่ายนะครับแต่การที่จะให้บริการคลาวด์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เติบโตยากเพราะอะไรฮะลองดูสไลด์ต่อไปนี้เลยครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะว่า data center มันคือ capex หรือ capital expense ส่วน cloud คือ opex อันนี้อาจจะดูยิ่งเหยิงนิดนึงแต่ฟังผมอย่างเดียวแล้วกันนะครับว่าการที่เราจะลงทุนในเรื่อง data center เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการซื้อครั้งแรกลงทุนโมโหฬารแล้วก็ต้องมานั่งขายมันแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องมานั่งเช่าdata center นะครับแล้วก็จ่ายเงินเหมือนก็เป็นอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับส่วนเรื่องคลาวด์เนี่ยความแตกต่างก็คือว่าเราจะมีการติดตั้งระบบคลาวด์ขึ้นไปเพื่อให้คนเช่าใช้เป็น leasing model นะครับก็คือหมายว่าเราไม่ต้องไปเช่า data center เราเช่าแค่ว่าคลาวด์จริงๆเนี่ยมันต้องการใช้อะไรบ้างแล้วเราก็เช่าเท่าที่เราใช้อันนี้โมเดลแบบนี้คือเป็นเค้าเรียกว่า opex model นะครับoperating expense model พูดง่ายว่าค่าเช่าเท่าไหร่คุณก็ไปเคลม expense ตามนั้นนะครับซึ่งไม่ต้องลงทุนสูงอันนี้คือข้อดีของ cloud